ันนี้ก็เป็นอาจจะเรียกว่าต้องขอบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่พี่น้องประชาชนได้มารวมตัวกันแล้วก็ตอนนี้รู้สึกอุ่นใจมากที่มองไปหลายๆเห็นท่านใส่เสื้อกันมาหลายๆสีนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่แบ่งสีไม่แบ่งขั้วใครอยากจะชอบรักชอบสีอะไรก็เชิญใส่มาใครไม่ชอบสีไหนอยากจะไม่ใส่เสื้อมาก็ยังได้ใช่ไหมคะครับผมแต่เสื้อที่เราใส่อยู่นี้ท่านก็เห็นว่าเป็นเสื้อพ่อกันทีนกกระสาใช่ไหมคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ของสถาบันสหสวัสดิ์ซึ่งเราได้ดำเนินการรณรงค์มาก็เกือบจะปีแล้วนะคะหลายเดือนแล้วโดยที่แนวทางของเรานั้นก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนมารวมตัวกันก้าวข้ามคำว่าสีคำว่าขั้วนะคะมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองเราซึ่งก็คือระบบการเมืองที่เน่าหนอนฟอนเฟ่แล้วก็นักการเมืองโกงรวมทั้งนายทุนการเมืองที่เอาเปรียบประชาชนนั่นเองค่ะครับผมวันนี้จะสังเกตได้ว่าเราจะมีพี่น้องที่ถ้าสีเสื้อคือเราจะเข้าก้าวข้ามในเรื่องของสีจะเห็นว่ามีทั้งสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแล้วก็มีเขียนคำว่าคนไทยก็เพื่อเป็นการแสดงให้เรารู้ว่าเราก็คือคนไทยด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็ท่านจะรักชอบสีอะไรไม่ชอบสีอะไรนั่นก็มันก็เป็นเรื่องความเห็นส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามีร่วมกันก็คือเราต่างก็เป็นประชาชนคนไทยนะคะถือบัตรประชาชนคนละใบมีสิทธินะคะในสมบัติของชาติมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านเมืองมีปัญหาเข้าขั้นวิกฤตอย่างนี้เราจะรอให้นักการเมืองมาแก้ให้คงจะไม่ได้เพราะว่าทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากภาคการเมืองและนักการเมืองที่โกงแล้วก็เอาเปรียบเราเป็นเวลานานทั้งนั้นนะคะก็ขอเชิญทุกท่านพบกับท่านกรรมการผู้อำนวยการสถาบันสารสวัสดิ์นะคะอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์เพียบจริวัฒน์ค่ะกราบเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับ and good evenings to our foreign friends แล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็นักต่อสู้ทุกคนที่มาอยู่ในหน้าที่นี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องพูดเรื่องการล้างบางการเมืองไทยถ้าจะพาทางตันการเมืองไทยเนี่ยไม่มีทางอื่นเลยนอกจากจะต้องล้างบางการเมืองไทยวันนี้หลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องการบ้านการเมืองมาบอกว่าครึ่งชีวิตซึ่งก็เวลาก็ไม่น้อยเพราะวันนี้อายุ60ครึ่งชีวิตก็30ปี30ปีในฐานะนักวิชาการก็คงสักประมาณสัก15ปีทั้งสอนหนังสือทั้งเป็นนักศึกษาสอนหนังสือแล้วก็ท้ายสุดก็ได้ออกมารบพุ่งก็อีกประมาณสัก15ปีใน30ปีอันนี้เนี่ยผมได้ข้อสรุปที่เศร้าๆอยู่จริงๆก็หลายข้อแต่ข้ออันที่โดดเด่นที่สุดแล้วมันบีบคั้นหัวใจมากที่สุดก็คือวันนี้การเมืองไทยมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะดูแลความผาสุกของประชาชนคนไทย65ล้านคนคนที่แตกต่างกันมีความเหลื่อมล้ำและหลากหลายควรจะอยู่ในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันสิ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นั่นก็คือการเมืองแต่ว่าวันนี้การเมืองของเราเลวแหลกและเน่าหนอนฟอนเฟะมันกลายเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งเป็นธุรกิจพิเศษซึ่งผมเรียกมันว่าธุรกิจการเมืองธุรกิจการเมืองวันนี้เนี่ยมันก็คืออภิมหาเศรษฐีไม่กี่สิบคนแล้วก็ไม่กี่สิบตระกูลเอาทรัพย์สมบัติเงินทองของตัวเองที่มีอยู่มากมายมหาศาลเพื่อไปซื้ออำนาจรัฐการซื้ออำนาจรัฐนั้นก็ทำโดยบางทีก็ไปอุดหนุนเจือจุนสอสอสอกอสอวอสออะไรต่อมิอะไรไปจนถึงอบอจอและอบอตอและท้ายสุดเมื่อได้อำนาจที่ซื้อหามาได้แล้วก็เอาอำนาจนั้นมาแต่งตั้งครม.เข้าไปยึดกระทรวงและท้ายสุดก็เอาอำนาจนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นเงินจำนวนมหาศาลกว่าเก่าภ
ผ่านรูปของสัมปทานซึ่งแจกให้กับเพื่อนฝูงพวกพ้องญาติโกโหติการูปสัมปทานของทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติโพแทสทองคำทองแดงสังกะสีดีบุกและเพชรพลอยมากมายหรืออาจจะออกมาในรูปสิทธิพิเศษอาจจะออกมาในรูปเมกะโปรเจกต์รถไฟสีม่วงสีเหลืองสีน้ำเงินหรือแล้วก็เอาบริษัทเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นซีโนไทยหรือในบางยุคก็จะเป็นอิตาเลียนไทยก็เอามาคว้าพุงไปแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนกันหรืออาจจะออกมาในรูปการชักหัวคิวง่ายๆ 30% 35% หรือ 40% ชัดเจนตรงตรงดื้อแบบนี้วันนี้เนี่ยการเมืองไทยกายไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะดูแลความสุขผาสุขและสารทุกข์สุขดิบของคนไทย65ล้านคนอีกต่อไปวันนี้การเมืองไทยกลายเป็นธุรกิจพิเศษเรียกว่าธุรกิจการเมืองสำหรับที่จะสร้างความร่ำรวยอย่างอเนกอนันต์และพิกลพิการให้กับเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีการเมืองและนายทุนการเมืองไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลนี่แหละครับคือที่มาวันนี้เขามาปล้นทรัพย์สินของเรามากมายน้อยคนจะรู้ว่าวันนี้ใต้พื้นดินของเมืองไทยเรามีน้ำมันดิบมูลค่าประมาณ10ล้านล้านบาทพูดอีกครั้งนะครับไม่ใช่10ล้านนะครับไม่ใช่ร้อยล้านไม่ใช่พันล้านไม่ใช่หมื่นล้านแต่เป็น10ล้านล้านบาทล้าน2ครั้งเศรษฐกิจไทยแบบที่เขาเรียกนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า GDP ก็มีมูลค่าประมาณ10ล้านล้านบาทเหมือนกันหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่รวมกับคนไทยทั้งหมดทั้งสิ้น65ล้านคนถ้าเราทำงานกัน365วันเราจะได้เงิน10ล้านบาททรัพย์สินที่อยู่ในดินที่เป็นน้ำมันดิบมีมูลค่าเท่ากับ GDP ไทยมีมูลค่าเท่ากับเศรษฐกิจไทยนั่นแค่น้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติมีมูลค่า25ล้านล้านบาทใหญ่กว่า GDP 2เท่าครึ่งโพแทส22ล้านล้านบาทใหญ่กว่า GDP 2.2 เท่านี่ผมยังไม่ได้พูดถึงทองคำผมยังไม่พูดถึงทองแดงซึ่งมักจะมากับทองคำผมยังไม่ได้พูดถึงเงินซึ่งก็มักจะมากับทองคำและทองแดงยังไม่ได้พูดถึงสังกะสีที่แม่สอดจังหวัดตากยังไม่ได้พูดถึงเพชรซึ่งวันนี้คอนเฟิร์มว่าพบแล้วนอกอ่าวพังงาและกระบี่ถ้าเราเอาตรงนี้10ล้านล้านตรงนี้อีก20ล้านล้านตรงนี้อีก30ล้านล้านเราพูดถึงเงินอาจจะ65ล้านล้านบาทจนถึง100ล้านบาทเงินอันนี้มหาศาลเพราะใหญ่กว่า GDP เรา6เท่าครึ่งถึง10เท่าเออมันใหญ่กว่า GDP ของเรา6เท่าครึ่งถึง10เท่าเงินนี้มหาศาลเหลือเกินถ้าสมมุติว่าเราเพียงเอาเงิน65ล้านล้านบาทไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอามาแจกให้กับคนไทย65ล้านคน
วันนี้ที่เรานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนควรจะมีเงินในกระเป๋าคนละ1ล้านบาทถ้ายอดรวมมันคือ100ล้านล้านบาทเราเอา100ล้านล้านแล้วก็หารด้วย65ล้านคนคนไทยคนหนึ่งก็ควรจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณล้านครึ่งครอบครัวของเราเนี่ยมีคน 6-7 คนก็ควรจะมีเงินในลิ้นชักที่บ้านอุ่นๆประมาณ10ล้านบาทถ้าเรามีเงินขนาดนี้เรื่องเรียนฟรี12ปีเรื่องเด็กๆการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคไม่ต้องไปขอเขาเหมือนกับบริการอนาถาไปก้มกราบหมอเพื่อที่จะได้พาราเซตามอลมา2แผงแล้วก็ส่งกลับบ้านการรักษาพยาบาลของประชาชน65ล้านคนสามารถทำในเกรดของสมิติเวชบำรุงราษฎร์หรือเกษมราษฎร์ได้เลยเรื่องคนไม่มีที่ทำมาหากินไม่มีที่อยู่ที่กินไม่มีที่ซุกหัวนอนจะเป็นเรื่องของอดีตหมดเลยวันนี้เงินทองมหาศาลคำถามก็คือว่าแล้วทำไมเรามานี่ก็ยังเห็นเด็กยืนขายพวงมาลัยตามสี่แยกเราก็ยังเห็นแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่วิ่งหนีเทศกิจหัวซุกหัวซุนเพื่อตะเกียกตะกายหาเช้ากินค่ำเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ไปวันๆนี่หรือครับสังคมไทยที่อุดมสมบูรณ์มีเงินทรัพย์สินในทรัพย์ในดินสินในน้ำมูลค่าใหญ่กว่า GDP 10เท่าตัวที่มันเป็นเช่นนี้ทั้งที่เรามีเงินทองมากมายแต่คนต่างจังหวัดก็ยังส่งลูกชายมาขายแรงงานยังต้องส่งลูกสาวมาขายบริการก็เพราะว่าเงินจำนวนมหาศาลนี้เงินที่ควรจะอยู่ในกระเป๋าของเรา1ล้านบาทหรือ1ล้านครึ่งเงินที่ควรจะอยู่ในลิ้นชักที่บ้าน10ล้านบาทมันไม่เคยถึงประชาชนคนไทยเลยมันไปค้าตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบตระกูลและผมขอขีดเส้นใต้ว่าเป็นนักการเมืองทั้งสองขั้วและสองข้างทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ชั่วพอกันนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นบรรหารศิลปะอาชาไม่ว่าจะเป็นสุวัฒน์ลิปตาพันลบไม่ว่าจะเป็นเนวินชิดชอบหรือสมศักดิ์เทพสุทินเหมือนกันหมดพวกนี้คือโจรที่ปล้นประชาชน